early morning in Back Ken. Pino is already responding to a snake call. ไม่ไม่ผมตอนนี้ผมอยู่บ้านที่มีวินมอเตอร์ไซค์ต้นมะม่วงนะครับเดี๋ยวรออยู่ปากประตูงงพี่รับทราบครับโอเคนะครับออกมาหน้าบ้านพี spots the snake on the wall of the house. The head is up, and it resembles a king cobra. However, Pino identifies the snake as a rat snake, also known as a Tyus coros. These snakes are proper fast, and Pino must act quickly. Pino goes around the wall to get a better vantage point. The challenge will be to grab the snake and avoid it turning and biting Pino. Pino reaches for the tail and grabs the snake, pulling it off the wall. The snake is eager to escape, but Pino has a firm hold. He makes it look easy. Don't be fooled. It's Pino's years of experience with these snakes that keeps him from getting bitten. Pino explains that while the snake is non-venomous, it is very aggressive, and its bite can cause serious damage. This type of snake is known to eat rats, hence the name, as well as small lizards, frogs, smaller snakes, and some birds. The rat snake is one of the largest snakes found in Bangkok. The rat snake has characteristic dark bands near the lower third of its body, while other brown snakes in Thailand have these bands or markings higher on their body or near the head. อันนี้เป็นสิงหางลายครับที่หลายคนเข้าใจว่าบางทีอาจจะเป็นจงอางบ้างนะครับเป็นงูเห่าบ้างแต่ด้วยความที่เขามีขนาดใหญ่ครับก็เลยคือเกิดความกลัวครับว่าจะเป็นงูที่มีพิษแต่จริงๆแล้วงูชนิดนี้เป็นงูที่หากินตอนเช้าชอบมาหากินหนูครับมาดักกินหนูแล้วก็มาหลายครั้งเราจะเจออยู่ที่สูงอย่างเช่นบนต้นไม้อยู่บนกำแพงครับก็สร้างความหวาดกลัวครับตัวเขาใหญ่จริงๆครับใหญ่มากเลยแล้วก็ในเรื่องของทักษะของความว่องไวนั้นสุดยอดถ้าเราไปคล้องนะครับใช้อุปกรณ์ในการคล้องไม่น่าจะทันต้องใช้มือครับแต่ต้องไวนิดนึงครับแล้วก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ที่สูงในระดับเดียวเขามีโอกาสที่พอแตะตัวแล้วหมุนมากัดเรานะครับต้องดูนิดนึงเขาเป็นงูที่กัดครับไม่งูที่เชื่องนะครับก็ต้องใช้ความสามารถนิดนึงในการจับโอเคครับเรียบร้อยจ้ามาปังครับปวดนิดไม่ใช่โอ้มันล็อกแขนผมโอ้โหอะไรดีวะโอเคได้จ้ะPino places the snake in the bag. เมื่อกี้เข้าใจไม่ตรงกันทุกขอโทษด้วยนะครับผมก็ไปแยก2เอ๊ะทำไมไม่ออกมาหน้าบ้านโทษดีครับความเข้าใจไม่ตรงกันอ๋อตรงนี้มันเป็นซอยเก่าตรงนี้มันเป็นซอยเก่าตรงนี้มันเป็นซอยเก่าคือ2เก่าใช่ไหมครับดันมันกลับกลายเป็นเลขขี้ครับเรียบร้อยครับอยากเห็นแล้วครับเก่งจังเลยอ่ะครับผมได้อยู่ครับตอนแรกเข้าใจว่างูอะไรครับตอนแรกคิดว่างูอะไรเป็นงูเห่าอ๋องูเห่าใช่ไหมครับจริงๆไม่ใช่ครับอันนี้เขาเรียกคุณยายรู้จักงูสิงไหมครับ
งูสิงสิงอะไรเป็นงูที่ไม่อันตรายที่เขากินหนูครับแล้วก็กินหนูชาวบ้านคือหมายถึงถ้าเป็นคนทั่วไปที่เป็นอยู่ต่างจังหวัดก็ชอบเขาชอบหามากินเลยครับเนี่ยทั้งงูชนิดนี้ครับนี่มันตัวโตเนาะใหญ่ครับถือว่าใหญ่ครับเมตรเมตรครึ่งได้ครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากแม่เก่งมากมากเลย The owner expresses gratitude for his quick responseBond over the radio that everyone is safe and that the snake was caught successfully. The dispatcher says that they've received a second call and sends the location. Today is shaping up to be a busy day for Pinyo, but that's just how we like it.เดี๋ยวข้อมือด้วยมันอยู่ยังไงครับพี่อยู่สูงอยู่ไม่สูงมากโอเคพี่ยืนดูไว้ที่อยู่ตรง54/1นี่คือวัดเกาะเพิ่มสิทธิ์หรืออะไรครับสนามฟุตบอลอ๋อสะพานเลยดุมณีวิสิตครับพี่ใช่ไหมที่มันไปออกไอ้ร้านไอ้สนอเก่าถูกไหมพี่ตรงสนอเก่าโอเคได้เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวพี่ยืนรอนี่ไงเดี๋ยวผมรีบไปครับสวัสดีครับยามครับยี่ห้าอารามบวรมงคลไม่ทันแล้วก็พี่โยนอาจารย์ไม่ใช่ไหมรหัสผมแจ้งเลย Now the fun is over. It's time to find a temporary home at the fire station for this snake before it's released back into the wild. To do this, Pinyo takes a monthly trip out into the jungle to release his catches. With 5 to 6 snake rescue calls a day,The monthly trip results in a truck full of all types of snakes. If you like this video, please be sure to share and subscribe below. See you next time. I think action introduced. Yeah, really good.